วันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของคู่รักซุปตาร์ละกันถ้าพูดถึงคู่รักซุปตาร์เนี่ยก็ต้องนึกถึงคู่นี้แน่นอนพี่แบรี่กับน้องยาย่าหรือว่าณเดชน์ยาย่านั่นเองใช่จ้าวันก่อนเราก็ได้ฟังสัมของน้องย่าไปแล้วนะก็บอกว่าอุ๊ยยิ่งอายุมากขึ้นน่ะพี่แบร์ก็ยิ่งมุ้งมิ้งคือเขาเสิร์ฟความหวานสาดความหวานใส่กันจนรัวๆๆๆหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ติดแฟนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่านะคะแล้วก็จะมีข่าวนี้ด้วยนะมีข่าวแว่วมาว่าเตรียมลั่นระฆังวิวาอ้าวเหรอโอ้จริงหรือเปล่าจริงหรือมั่วไปถามพี่แบร์กันดีกว่าจ้าห้ากับห้ามั่นกับมั่นรับรองมันคือใจพ่อพี่น้องก็พอพระเอกแบรี่ณเดชน์เขาชวนดูหนังด้วยสำเนียงอีสานบ้านเกิดได้ทะเลนน่าเอ็นดูขนาดเนี้ยแฟนๆก็ไม่ควรพลาดแล้วนะกับผลงานหนังเรื่องล่าสุดของหนุ่มณเดชน์ไอ้คนหล่อลวงรวมกับแก๊งนักต้มตุ๋นเอ้ยทับนักแสดงคุณภาพทั้งนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแบงค์ทิติแหม่มคัทริยาเผือกพงศธรของค่ายหนังอารมณ์ดี GDH 559โดยผู้กำกับที่การันตีเรื่องความหาเมทราธรค่ะงานนี้หนุ่มแบรี่ยังอัปเดตความรักกับหวานใจซุปตาสาวยาย่าที่พอมีเวลาว่างปุ๊บหนุ่มแบร์เขาก็จะตามไปรับไปส่งไปเฝ้าเอ้ยไปให้กำลังใจนุ่งย่าปั๊บอย่างล่าสุดก็หอบกุหลาบขาวช่อโตไปมอบให้สาวยาย่าชนิดติดขอบเวทีคอนเสิร์ตซึ่งณเดชน์พูดชัดยอมรับว่าเป็นคนติดแฟนมีเวลาว่างก็อยากไปอยู่ใกล้ๆไปช่วยดูแลแฟนสาวและยังไม่เขินที่จะบอกรักสาวยาย่าในทุกๆวันค่ะเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้เจอเราก็อยากที่จะให้เขาถ้าเวลาเขาเหนื่อยเขาทำงานเราก็ไปให้กำลังใจเขาเราเห็นหน้าเราเงี้ยเราก็แบบมีความสุขกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรียกว่าเป็นคนติดแฟนได้ไหมก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมนี่บอกรักทุกวันใช่ไหมฮะบอกรักทุกวันทุกวันใช่เขาบอกปกติทุกวันเลยโอ้โหเดี๋ยวยาได้ป่าวคะอินเลิฟหนักขนาดนี้พระเอกซุปตาก็ไม่ปฏิเสธว่าวาดหวังไกลถึงงานวิวาแล้วล่ะรอแค่เพียงช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็เท่านั้นค่ะชีวิตเรามันถึงจุดๆนึงแล้วอะไรเงี้ยชีวิตคู่เนาะแต่ว่าเราก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคที่สุดสำหรับเขาตอนนี้ทุกอย่างก็คงเป็นเรื่องของเวลานะฮะกับจังหวะมากกว่าก็มีคิดไว้อะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปคุยกับที่บ้านเขาใช่ไหมถ้าจะถึงวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเราคิดร่วมกันแล้วหรือว่าในส่วนตัวเราคิดไปเองคิดเองทั้งนั้นถามว่าแบบอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันนานจนเกินไปส่วนที่แฟนคลับจิ้นหนักให้ยาย่ามีลูกน่ารักเหมือนน้องเดมี่ลูกสาวคุณแม่ลีเดียหนุ่มแบร์ก็แอบอวยแฟนเอ๋ยเป็นปลื้มไม่น้อยเหมือนกันบอกว่าถ้าตนมีลูกน่ารักน่าหยิกแบบนี้ก็คงเข้าขั้นคุณพ่อสุดห่วงลูกมากๆแน่ๆซึ่งหนึ่งเรื่องที่ยอมรับว่าวาดหวังเอาไว้เช่นกันก็คือการมีลูกสาวนี่แหละค่ะน่ารักเราก็มองพี่แบร์ตาค้างเลยอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างคือแฟนมาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนๆนี่เขาก็ลุ้นกันเขาก็อยากจะเห็นภาพงานวิวาได้ยินเสียงระฆังวิวาของคู่นี้งังเงงงังเงงงังเงงครับผมเสียงระฆังวิวานี่พยายามฟังให้ดูโรแมนติกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ